วัสดีค่ะคุณผู้ชมเพราะเทรนด์โลกคือโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้ไวและหนึ่งเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในตอนนี้เลยก็คือการเปลี่ยนขยะมาสู่อาชีพเพื่อลดปัญหาขยะเพิ่มล้นในหลายๆที่โดยตามหลักโมเดลเศรษฐกิจ BCG การใช้ทรัพยากรรอบตัวเราอย่างคุ้มค่าเป็นหนึ่งทางที่จะพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างงานวิจัยที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้เปลี่ยนเอาเมล็ดผลไม้ที่เราทิ้งกันมาเป็นแป้งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายเรื่องราวและแนวทางจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับดร.วราพรสอนเดชนักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจากงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปเหมาะครบวงจรในสร้างสรรค์ธุรกิจกับเศรษฐกิจ BCG ค่ะสวัสดีค่ะดร.วราพรขออนุญาตเรียกเป็นคุณเอนะคะได้ค่ะอยากให้คุณเอเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปเหมาะครบวงจรให้เราฟังได้ไหมคะสำหรับที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะเรามีการแปรรูปอาหารเนี่ยค่อนข้างครบวงจรในทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชสัตว์แล้วก็ผลไม้นะคะในส่วนของเงาะเนี่ยเราก็มีการแปรรูปนะคะอย่างเช่นการทำเงาะบรรจุกระป๋องนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เงาะแปรรูปอื่นๆอย่างเช่นขนมหรืออาหารเป็นต้นนะคะโดยที่วนะคะหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานนะคะที่เป็นโรงงานนวัตกรรมการแปรรูปอาหารนะคะที่ผู้ประกอบการด้านนอกเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะการที่เราผลิตตัวเงาะเนี่ยซึ่งเนื้อเงาะเนาะมันมีมูลค่าอยู่แล้วอะค่ะแต่ทีนี้มันก็จะมีของเสียเหลือทิ้งอย่างเช่นพวกเปลือกหรือเมล็ดเงาะเนี่ยที่เข้ามาที่โรงงานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะในแต่ละครั้งในแต่ละแบตที่ผู้ประกอบการที่เขาอยากจะเอาเนื้อเงาะไปบรรจุกระป๋องเนาะเขาก็จะมีเวสต์พวกนี้ค่ะหรือของเสียพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเป็นปัญหาสำหรับโรงงานของวเองรวมถึงผู้ประกอบการที่จะต้องเอาเมล็ดเงาะหรือเปลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกำจัดได้อยากให้เล่าเกี่ยวกับแป้งจากเมล็ดเงาะได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะทางทีมวิจัยเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าในตัวของเมล็ดเงาะเนี่ยมันจะมีส่วนของเนื้อเมล็ดภายในอะค่ะซึ่งมันจะมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็แร่ธาตุไขมันโปรตีนเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าเราดึงส่วนนี้ส่วนของเนื้อเมล็ดเนี่ยค่ะมาแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันโดยการนำมาผลิตเป็นแป้งชนิดฟลาวนะคะก็จะสามารถทำให้เราเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะกำจัดของเสียเหล่านี้ทิ้งทราบได้ยังไงคะว่าด้านในตัวเมล็ดเงาะเนี่ยมีแป้งหรือว่ามีคาร์โบไฮเดรตอยู่ตัวเมล็ดหรือในเคอร์เนลนะคะที่เป็นเนื้อเมล็ดเนี่ยเขาจะมีตัวคาร์โบไฮเดรตที่เป็นปริมาณสูงอยู่แล้วเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตเป็นต้นเงาะขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวเมล็ดเงาะเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่างๆนะคะหลักๆก็จะเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะคะแล้วก็จะมีปริมาณไดเอททอรี่ไฟเบอร์พวกนี้เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเราก็พบว่าในตัวของเมล็ดเงาะในส่วนของเนื้อเนี่ยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงถึงมากกว่า 40% เลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีศักยภาพสูงที่จะสามารถนำมาสกัดแล้วก็นำไปใช้เป็นแป้งได้ค่ะคือเห็นปุ๊บรู้เลยไหมคะว่าต้องเป็นแป้งจากเมล็ดเงาะหรือว่าเป็นขนมก็ได้ศักยภาพที่เจ้าเม็ดเงาะเนี่ยมีก็คือมีคาร์โบไฮเดรตสูงเนาะทีนี้เนี่ยการที่เราสกัดคาร์โบไฮเดรตออกมาได้ค่ะในรูปของแป้งเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นฟู้ดอินกรีเดียนต์หรือส่วนประกอบของอาหารก็ได้เราอาจจะนำแป้งเม็ดเงาะเนี้ยไปใส่ในขนมเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปทำเป็นน้ำสลัดหรือผลิตภัณฑ์อาหารได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบแล้วกว่าจะได้มาเป็นแป้งจากเมล็ดเงาะมีขั้นตอนอะไรบ้างเหรอคะปกติแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดหลักๆนะคะก็คือจะเป็นแป้งที่อยู่ในรูปของฟลาวแป้งฟลาวเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะก็คือตัวแป้งแล้วก็มีองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนนะคะและไดเอททอรี่ไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยปะปนอยู่นะคะอันนี้ก็จะใช้ในการทำขนมหรืออาหารเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็แป้งอีกชนิดนึงนะคะที่เราน่าจะพอคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีนะคะก็จะเป็นในรูปของแป้งบริสุทธิ์หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสตาร์ชนะคะตัวสตาร์ชเนี่ยเราจะเอาแป้งที่เป็นฟลาวอะค่ะไปสกัดโปรตีนแล้วก็
ไขมันเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแต่แป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเพียวๆเลยสตาร์ทหรือแป้งบริสุทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นพวกไบเดอร์หรือแคริเออร์ในการนำพายาหรือทำเป็นเม็ดยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะมาเป็นแป้งได้ยากไหมคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างเหรอคะถ้าเป็นในเรื่องของตัวเมล็ดเงาะเนี่ยเราก็จะกำจัดเปลือกส่วนนอกออกนะคะแล้วก็เอาเฉพาะเมล็ดข้างในมานะคะก็คือเราจะล้างทำความสะอาดเนาะแล้วก็ไปอบให้แห้งแล้วก็กระเทาะเปลือกตรงส่วนนอกออกอะค่ะเราก็จะได้เนื้อในที่เป็นขาวๆมาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาบดค่ะบดให้ละเอียดก็จะมีเครื่องบดที่เหมาะสมอย่างเช่นเครื่องบดไฟฟ้านะคะที่กำลังการหมุนเนี่ยค่อนข้างมีความถี่สูงนะคะหลังจากนั้นก็เอามาร่อนผ่านตะแกรงอะค่ะที่ก็คือจะร่อนออกมาเป็นลักษณะของแป้งได้เลยแป้งที่ได้จากกระบวนการนี้เราจะเรียกว่าฟลาวซึ่งมันจะมีโปรตีนและไขมันปนอยู่แค่นี้เองค่ะขั้นตอนง่ายมากตั้งสมมุติฐานตอนแรกไว้ว่ายังไงบ้างนะคะค่ะเราตั้งสมมุติฐานไว้ว่าเราจะเก็บเกี่ยวตัวคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนี้มาในรูปของฟลาวเนี่ยให้มากกว่า 50% ซึ่งพอเราลองไปทำจริงแล้วเนี่ยเราก็พบว่ากระบวนการที่เราเลือกมาจนได้คอนดิชันที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวตัวแป้งในรูปฟลาวเนี่ยออกมาได้ถึง 70% ซึ่งมากกว่าสมมติฐานสำหรับแป้งจากเมล็ดเงาะสามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ไหมคะในมุมของคุณเอถ้ามีผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อาจจะกำลังดูอยู่แล้วสนใจนะคะก็สามารถที่จะนำมาทดลองทำได้เลยต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือคนที่สนใจเนี่ยมีนะคะเราอยากจะทำขายจริงๆเนี่ยสถานที่ผลิตนะคะที่ควรที่จะถูกต้องตามกฎหมายนะคะของอย.หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีมาตรฐานใช่ค่ะการเปลี่ยนมาเป็นเมล็ดเงาะดีกว่ายังไงหรอคะปกติเราเนี่ยแป้งสาลีเรานำเข้าเนาะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ผลิตแป้งสาลีเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำแป้งเมล็ดเงาะมาทดแทนเนี่ยก็อาจจะช่วยลดต้นทุนบางส่วนลงได้นะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยตัวแป้งเมล็ดเงาะเนี่ยเขาก็มีซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นพรีไบโอติกก็คืออาหารอาหารที่ดีของโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์เนาะทีนี้เนี่ยเมื่อแป้งเมล็ดเงาะเนี่ยเป็นพรีไบโอติกเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยจุลินทรีย์ที่เป็นโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยก็จะใช้แป้งเมล็ดเงาะเป็นอาหารของตัวจุลินทรีย์นั้นนะคะแล้วก็จะสร้างกรดไขมันสายสั้นซึ่งร่างกายเราสามารถดูดซึมกลับเข้าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ซึ่งอันนี้จะส่งผลดีก็คือสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากกว่าแป้งสาลีอยู่พอสมควรค่ะและสำหรับเมล็ดเงาะจริงๆยั่งยืนไหมคะเพราะว่าเงาะจริงๆเป็นผลไม้ฤดูกาลถ้าอย่างฤดูหนาวแบบนี้เมล็ดเงาะเราสามารถเก็บจากฤดูร้อนมาได้ไหมคะได้เลยนะคะก็คือพอเราเอาไปทำแห้งเนี่ยเราก็สามารถเก็บให้เขาอยู่ในรูปแห้งแล้วก็ซีลใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะวิธีการเก็บก็ไม่ได้ยากนะคะแต่อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความชื้นแล้วก็ลักษณะการแพ็คซีลว่าเราซีลแบบไหนแล้วเก็บอย่างไรค่ะถ้าสมมุติมองย้อนไปตอนเริ่มต้นเลยค่ะแล้วทุกท่านที่รับชมอยู่อยากจะลองเอาขยะรอบตัวเมล็ดผลไม้อื่นๆอาจจะเป็นเมล็ดอะไรต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้ถูกเอามาแปลงเป็นเมล็ดลำไยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเริ่มเองได้ไหมคะหรือว่าเราจะต้องคุยกับนักวิจัยเป็นหลักคะความจริงในเมล็ดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นอย่างตัวอย่างเนาะเมล็ดมะขามเมล็ดลำไยเนี่ยเขาก็จะมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่ต่างๆกันไปค่ะอันนี้ถ้ายกตัวอย่างเป็นเมล็ดมะขามก่อนเนาะเมล็ดมะขามเนี่ยเขาจะมีแป้งอยู่ในตัวเหมือนกันแต่วิธีการที่จะเอาเปลือกนอกของเขาออกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเชลเปลือกข้างนอกเนี่ยมันมีความหนาและแข็งอันนี้จำเป็นที่จะต้องไปใช้ความร้อนสูงเพื่อที่จะให้เปลือกเนี่ยมันปริแตกออกมาเองแล้วทีนี้เนี่ยในตัวภายในของตัวเนื้อเมล็ดมะขามสีขาวๆข้างในอะค่ะองค์ประกอบหลักๆของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แป้งแล้วมันจะเป็นลักษณะของคาร์โบไฮเดรตที่ถ้าเคยได้ยินนะคะอาจจะเป็นในรูปของพวกเดียวกับพวกคาราจีแนนก็อย่างปีโป้อะค่ะ อันนั้นเขาใช้คาราจีแนนเป็นสารให้ความข้นหนืดเนาะที่สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นเจลแล้วมีความใสแสดงว่าแป้งนี้มีความหนืดใช่ค่ะก็คือจะมีลักษณะเฉพาะของในแต่เมล็ดเนี่ยต่างๆกันถ้าเกิดว่ามีไอเดียเนี่ยก็ปรึกษานักวิจัยก่อนได้นะคะเผื่อเราจะช่วยในการที่จะแนะนำแนวทางว่าเมล็ดแบบนี้เนี่ยเราควรจะใช้วิธีสกัดแบบไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็ได้ผลผลิตที่สูงค่ะ
ค่ะกว่าจะมาเป็นแป้งจากเมล็ดเงาะตอนนั้นเราเห็นเลยไหมคะว่าเนี่ยจะเป็นแป้งที่มาแทนแป้งสาลีได้แน่นอนความจริงแล้วเราก็มีเป้าหมายนึงอะค่ะที่เราเซตไว้ตอนที่เราเริ่มงานวิจัยอะค่ะว่าเราอยากจะเอาแป้งเนี้ยไปทดแทนแป้งสาลีเราคิดว่าเราจะเอาเม็ดแป้งเม็ดงอเนี่ยไปแทนแป้งสาลีได้ 100% มั้ยเรายังไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าแป้งสาลีเค้ามีคุณลักษณะพิเศษก็คือเค้ามีโปรตีนกลูเตนเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้การทําเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นรูปแล้วก็มีลักษณะพิเศษกว่าการใช้แป้งชนิดอื่นๆอย่างเช่นแป้งจากหัวอย่างเช่นแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวหรือแป้งเมล็ดเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคาดหวังว่าเราน่าจะทดแทนได้บางส่วนในผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการนะคะในมุมของคุณเอค่ะงานวิจัยสำคัญสำหรับธุรกิจยังไงบ้างคะในยุคนี้ค่อนข้างมีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะอย่างเช่นในทีมที่เอทำงานวิจัยอยู่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอาหารฟังก์ชันหรืออาหารเพื่อสุขภาพอันนี้กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วเหมือนพิสูจน์ให้ได้ว่าอันนี้มันดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จำเป็นจะต้องนำเข้ามาช่วยเพื่อที่จะแสดงให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเห็นเลยว่าของที่เราทำมาเนี่ยมันช่วยสุขภาพจริงๆในแง่ต่างๆสำหรับเทรนด์นี้ค่ะธุรกิจอื่นๆมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนคะเทรนด์นี้นะคะความจริงมีความยั่งยืนค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าเราอาศัยโมเดล BCG เนาะก็คือนำของเสียของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเนี่ยมาเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ต่อยอดนำไปผลิตเป็นค่ะเป็นของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ทดสอบแล้วก็ได้เห็นจริงๆว่าของนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆค่ะซึ่งเทรนด์ของอาหารสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชันเนี่ยยังเติบโตไปได้อีกค่อนข้างหลายปีเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะตลอดไปอะค่ะน่าจะเห็นว่าคุณเอกก็คือเมนชั่นถึงนักวิจัยก็สำคัญมากๆสำหรับงานธุรกิจที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตเราจะไปหานักวิจัยได้จากไหนบ้างหรอคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะเรามีเซกชันนะคะหรือหน่วยย่อยภายในนะคะที่จะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานะคะรวมถึงการแปรรูปอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปอาหารฟังก์ชันนะคะหรืออาหารที่จะเน้นไปในเชิงยานะคะพวกนิวตราซูติคอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวิจัยและพัฒนาสำเร็จในระดับห้องแลบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันในการผลิตแบบอัพสเกลหรือผลิตในโรงงานต้นแบบได้เลยค่ะคุณเอ๋ทำงานวิจัยมาเยอะมากๆอยากให้คุณเอ๋แชร์ในมุมนักวิจัยค่ะว่าในอนาคตนอกจากเทรนด์อาหารสุขภาพที่สำคัญเทรนด์เปลี่ยนขยะมาสู่อาชีพที่สำคัญแล้วมีเทรนด์ไหนที่คิดว่าจะเกิดขึ้นมาอีกบ้างไหมคะเทรนด์หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการใช้โปรตีนทางเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่หน่วยงานนะคะก็จะมีการวิจัยในเรื่องของการนำโปรตีนจากพืชชนิดต่างๆนะคะเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอย่างเป็นพวกอาหารวีแกนนะคะหรือการใช้โปรตีนจากแหล่งของแมลงอย่างเช่นจิ้งหรีดนะคะอันนี้เราก็มีการเพาะเลี้ยงครบวงจรเลยตั้งแต่เพาะจิ้งหรีดยังไงให้ได้ผลผลิตดีแล้วก็นำไปแปรรูปเป็นอาหารนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยได้นะคะเราสามารถที่จะแชร์โปรเจกต์อันนี้เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอ๋มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ